This is exclusive, AKA ชื่อของ channel AKA อาจไม่คุ้นหูเมื่อเทียบกับสถานีโทรทัศน์ดนตรีอย่าง MTV แต่ตลอด15ปีที่ผ่านมาสถานีแห่งนี้มีอิทธิพลต่อวงการดนตรีของอังกฤษไม่น้อยในฐานะศูนย์รวมและพื้นที่แสดงความสามารถของนักดนตรีนอกกระแสจำนวนมากโดยเฉพาะแนวฮิปฮอปและกริมหรือศิลปินอังกฤษผิวสีไม่ว่าจะเป็นทินชี่สไตรเดอร์เอ็นดับส์ชิฟเรช32เดฟรินกิกส์หรือไทนี่เทมพาแต่ล่าสุด All Around the World ได้ตัดสินใจยุติการออกอากาศสถานีแห่งนี้และหันมารุกตลาด R&B แทนสร้างความเสียดายแก่ผู้คนในวงการไม่น้อยเช่นหวงวินเลียมศิลปินฮิปฮอปชื่อดังกล่าวว่าหากไม่มี Channel AKA ก็ไม่มีเขาในวันนี้ขณะที่โจเซฟแพตเตอร์สันผู้ก่อตั้ง Trench Magazine กล่าวว่าสถานีนี้มีบทบาทอย่างมากในช่วงวัยรุ่นเพราะทุกวันต้องรีบกลับบ้านมาเปิดโทรทัศน์เพื่อติดตามผลงานของศิลปินซึ่งออกอากาศเฉพาะช่องนี้ Channel AKA หรือชื่อเดิม Channel U ถือเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนพัฒนาการของวงการดนตรีทางเลือกในอังกฤษตั้งแต่ยุคที่ไม่มีใครรู้จัก YouTubeโดยดารินเพลทผู้ก่อตั้งต้องการเปิดโอกาสให้ศิลปินใต้ดินที่มีความสามารถแต่มีรายได้เล็กๆน้อยๆจากการเปิดแสดงตามชุมชนแถวบ้านหรือคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันจะผลิตงานของตนเองทั้งเพลงหรือมิวสิกวิดีโอมีช่องทางนำเสนอผลงานสู่วงกว้างและหลายๆครั้งเขาก็ยังช่วยผลักดันศิลปินโดยมอบทุนก้อนเล็กๆเพื่อผลิตมิวสิกวิดีโอแต่การเข้ามาของแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ได้ส่งผลกระทบต่อสถานีไม่น้อยเนื่องจากศิลปินสามารถเสนอผลงานของตัวเองได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านสื่อโทรทัศน์ขณะที่บรรดาผู้ฟังก็สามารถเลือกรับสิ่งที่ตนเองสนใจได้ง่ายขึ้นอย่างแพตเตอร์สันยอมรับตามตรงว่าไม่ได้ชม Channel AKA มาหลายปีแล้วบวกกับการเสียชีวิตของดาร์เรนเพลทเมื่อปี2559ก็ยิ่งทำให้ความนิยมของสถานีเสื่อมลงตามลำดับเพราะฉะนั้นการปิดสถานีครั้งนี้แม้เป็นเรื่องน่าเสียดายแต่อาจไม่ส่งผลกระทบมากนักอย่างไรก็ดีคุณอุปการที่ Channel AKA ได้สร้างต่อวงการดนตรีอังกฤษมานับทศวรรษก็ได้กลายเป็นมรดกความทรงจำในใจของผู้รักเสียงเพลงไปอีกนาน